เมื่อว่าเป็นพิธีกรพิธีกรถามเลยครับถามสมมติว่าคุณตั๊กเป็นนางงามถามเลยครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะพิธีกรถามครับครับถ้าคุณได้เป็นนางงามในปีนี้สิ่งแรกที่คุณอยากจะทำมากที่สุดคืออะไรคะพี่หนูพิธีกรก็ถามนานแล้วหนูตอบเลยเดี๋ยวกูให้ตกรอบก่อนเลยนะว่าจะฉีกยิ้มให้กรรมการไงคะครับผมขอทวนคำถามอีกครั้งถ้าคุณได้เป็นนางงามรับตำแหน่งนี้สิ่งแรกที่คุณอยากจะทำคืออะไรคะดิฉันจะเข้าพบนายกก่อนค่ะเข้าไปกราบลุงตู่ก่อนค่ะเพื่อจะได้ถ่ายรูปกับลุงตู่ค่ะเพราะว่าใครๆก็ต้องไปหาลุงตู่และถ่ายรูปกับลุงตู่ค่ะ